ข้อ10กำหนดให้ PQRS เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า1ซึ่งสอดคล้องกับสมการล็อก P ฐาน Q คูณล็อก R ฐาน S เท่ากับ1ทศนิยมตำแหน่งที่2555ของ P ยกกำลังล็อก R ฐาน Q ลบ1คูณ Q ยกกำลังล็อก S ฐาน R ลบ1คูณ R ยกกำลังล็อก P ฐาน S ลบ1คูณ S ยกกำลังล็อก Q ฐาน P ลบ1ทั้งหมดหารด้วย7คือเลขโดดตัวใดข้อนี้เป็นโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันลอการิทึมสิ่งที่น้องๆรู้สิ่งที่น้องๆต้องรู้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยจริงๆมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเราจะมาดูจากสิ่งที่โจทย์ให้ก่อนเลยโจทย์ให้เรามาก็คือให้เราหาทศนิยมตำแหน่งที่2555ของเจ้าหนี้ใช่ไหมงั้นเราเอาแค่ท่องบุญมาพิจารณาก่อนแล้วกันเช่น P ยกกำลังล็อก R ฐาน Q ลบ1ก็ Q ยกกำลังล็อก S หาร R ลบ1แล้วก็ R ยกกำลังล็อก P หาร S ลบ1แล้วก็ S ยกกำลังล็อก Q หาร P ลบ1อันนี้มันคือเลขยกกำลังใช่ไหมเลขยกกำลังที่เอากำลังมาลบกันแปลว่าอะไรมันคือฐานเดียวกันที่มาหารกันถูกต้องไหมเมื่อเราเขียนใหม่เราก็จะเขียนได้แบบนี้ใช่ปะพอเราแยกมันออกมาเราก็จะได้อยู่ในรูปนี้ใช่ไหมก็เหลือกำลังแค่นี้พอลบ1มันก็คือ P ยกกำลังลบ1ก็คือหารด้วย P ก็ได้แบบนี้แล้วพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ทิ้งไว้ก่อนต่อไปสิ่งที่โจทย์ให้โจทย์บอกเรามาว่าล็อก P ฐาน Q คูณกับล็อก R ฐาน S เท่ากับ1ล็อก P ฐาน Q คูณกับล็อก R ฐาน S เท่ากับ1น้องลองรู้ใช่ไหมว่ามันมีสมบัติล็อกอยู่คือล็อก P เขียนแบบนี้อ่ะมันคือการเอาล็อก P มาหารกับหารด้วยล็อก Q ใช่ไหมแล้วก็คูณด้วยล็อก R ฐานล็อก S เท่ากับ1จากสมบัติของล็อกที่ล็อก P ฐาน Q มันก็เหมือนกับเอาล็อก P มาหารด้วยล็อก Qส่วนฐานจะมาเป็นล็อกหารอยู่ข้างล่างนี่คือสมบัติข้อหนึ่งของล็อกถูกต้องไหมที่จริงตรงนี้มันจะเป็นเปลี่ยนเป็นฐานอะไรก็ได้ฐานที่เท่ากันอย่างเช่นนี้พี่จะใช้เป็นฐาน10ฐาน2ฐาน1ฐาน3แบบนี้ได้หมดเลยฐานที่เท่ากันฐาน1ไม่ได้โทษต้องเป็นฐาน2ฐาน3ฐาน4ฐาน5ฐานอะไรก็ได้แล้วแต่ที่น้องอยากใช้อ่ะแต่ในข้อนี้พี่ขอเขียนเป็นฐาน10แล้วกันเนาะฐาน10มันจะ
ไม่ต้องเขียนอะไรถูกต้องไหมเขาก็จะรู้กันว่ามันคือฐาน10จากสมบัติล็อกเราเปลี่ยนให้ล็อก p ฐาน q ในรูปนี้มาอยู่ในรูปนี้แทนก็ได้มาเป็นแบบนี้เราได้แล้วว่าล็อก p ฐานล็อก q เท่ากับย้ายข้างขึ้นไปย้ายฝั่งมันไปก็ต้องกลับหารกับเศษส่วนใช่ไหมจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษก็กลายเป็นล็อก s ส่วนล็อก r พอเราได้แบบนี้เราจะเห็นอะไรต่อไปน้องๆจะเห็นต่อว่านี่ก็เราจะได้กลายเป็นพยายามจัดรูปมาเรื่อยๆย้าย R เข้ามาพอได้แบบนี้เราได้อะไรน้องเห็นอะไรหรือเปล่านี่เราก็กลับเข้าไปให้มันอยู่ในรูปเดิมก็คือเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเสร็จแล้วได้ยังไงต่อต่อไปเราก็ย้ายข้างเหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนให้จากอันนี้เราก็ได้แล้วนี่ว่าเป็นล็อกp q เท่ากับล็อก s ย้ายข้างได้อีกไหมย้ายข้างได้อีกอันหนึ่งปะไปก็คือเอา p เอา s ย้ายลงมาตอนนี้ใช้สมบัติล็อกแค่อันเดียวเองนี่ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ต่อไปที่เราทำได้ก็มีก็คือกลายเป็นย้าย Q มาอยู่ฝั่งนี้ย้าย P มาหารตามมันก็คือเกิดจากย้ายข้างไปย้ายข้างมาเรื่อยๆแค่นี้แหละเขาก็จะได้กลายเป็นล็อกเท่ากับล็อกเห็นไหมได้เท่ากับเต็มไปหมดเลยว่ามันเท่ากันจากสิ่งที่เราได้
เราก็นำกลับเข้าไว้แทนในนี้จุดสังเกตนะพยายามเอาฐานที่เป็นอันเดียวกับอันนี้เข้าไปแทนค่ามันเพราะอะไรเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเราได้อันนี้มาใช่ไหมเพราะค่ามันเท่ากันนี้อันแรกคือจาก P ล็อกR ฐาน Q แปลงมันล็อก R ฐาน Q เท่ากับอะไรได้บ้างกลายเป็นล็อก S ฐาน P ใช่ไหมกลายเป็น P ล็อก S ฐาน P ที่พี่บอกคือพยายามให้ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมนี่ไงเหมือนกันแล้วใช่ป่ะอ้าวต่อไปมาดูที่ Q ต่อที่ Q ล็อก S ฐาน R เป็นอะไรได้บ้างให้เอาเป็นฐาน Q เหมือนกันฐาน Q คือนี่ใช่ไหมต่อไปก็ใช้ R ต่อพยายามทำให้ตรงนี้เหมือนกับตัวนี้ก็ได้กลายเป็นล็อก P ฐาน S เหมือนอะไรได้บ้างก็กลายเป็นอันนี้แล้วอันสุดท้ายก็ S ล็อก Q ฐาน P S ล็อก Q ฐาน P เป็นอะไรได้บ้างล็อก Q ฐาน P ก็กลายเป็น S ยกกำลังล็อกR ฐาน S จากสมบัติล็อกเรารู้อะไรเมื่อตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันจะทำให้มันกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมจำได้ไหมสมบัติล็อกข้อหนึ่งเมื่อตัวนี้นี่ยกกำลังก็จะหายไปล็อกก็หายไปเหลือแค่ตัวหลังล็อกนี่ก็เป็นสมบัติล็อกที่เราใช้อีกข้อนึงสำหรับข้อนี้พอเราได้แล้วว่านี่กลายเป็น S นี่กลายเป็น P นี่กลายเป็น Q และนี่กลายเป็น R จะเห็นได้ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการมันตัดกันได้หมดเลยใช่ปะเนี่ยตัดทำให้เรารู้ว่าก้อนนี้มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมทำให้เรารู้ว่าก้อนนี้มีค่าเท่ากับ1สิ่งที่โจทย์ต้องการถามเราก็คือก้อนนี้หารด้วย7เราก็ได้แล้วใช่ไหมว่าก้อนนั้นน่ะคือเท่ากับ1สิ่งที่โจทย์ต้องการคือรสนิยมตำแหน่งที่2555ของ1หารด้วย7เราจะรู้ได้ไงว่ารสนิยมตำแหน่งที่2555คือตัวไหนเราก็มาเริ่มหาลองหารดูนะหารยาวกัน1หารด้วย7หารได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมใส่จุดเพิ่ม0ก็กลายเป็น7 1 7มันก็ต้องเติม0น้องๆ น่าจะหารยาวกันเป็นอยู่แล้วใช่ไหมงั้นพี่ทำแบบเร็วๆ เลยนะไม่พอเขียนต่อตรงนี้แล้วกัน
เดี๋ยวน้องจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นหารไปเรื่อยๆต่อไป7 1 7อ่ะ10เหลือ7ใช่ไหมหาร7ก็จะเป็น30อ้าวเหมือนเดิมเลยนี่พอเรามาหารอีกรอบนึงมันจะได้เลขซ้ำแบบเดิมแบบนี้ไม่เชื่อลองหาดูมันจะได้เลขซ้ำแบบเติมไปเรื่อยๆมันจะเป็นทศนิยมที่ซ้ำกันโดยแบบทีละกี่ตัว6ตัวใช่ปะสิ่งที่เขาถามเราทศนิยมตำแหน่งที่255คือเลขโดดตัวไหนก็คือต้องเป็นเลขไหนสักเลขหนึ่งจากใน6ตัวนี้ใช่ไหมเราจะหาว่าตำแหน่งที่2555คืออะไรเราก็ต้องเอาอันนี้มันมือชุดหนึ่งมี6ตัวก็ต้องเอา2555มาหารด้วย6ได้อะไร6 4 24 6 2 126 5 30เหลือเศษ5แสดงว่ามันหารไม่ลงตัวเหลือเศษ5ใช่ไหมเราก็นับนี่1 2 3 4 5เราหาได้แล้วว่าเลขโดดทศนิยมตำแหน่งที่2555ของ1ส่วน7คือ5นี่เป็นคำตอบข้อนี้ข้อนี้ตอบ5มาทวนกันอีกรอบนึงโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ของลอการิทึมฟังก์ชันลอการิทึมข้อนี้ก็เป็นแนวจัดรูปล็อกโดยอาศัยสมบัติของล็อกง่ายๆสมบัติล็อกข้อแรกที่เราใช้มันก็คือการเอาเนี่ยจากล็อกอยู่ในรูปนี้เราก็ให้มันกลายมาเป็นอยู่ในรูปนี้มันเป็นสมบัติล็อกในข้อนึงใช่ไหมคือถ้าเป็นเนี่ยล็อกตัวอะไรก็ไม่รู้แต่มีฐานเป็นอันนี้มันจะได้กลายเป็นล็อกแบบนี้นี่เป็นสมบัติข้อนึงคือฐานเหมือนกันกลายเป็นล็อกชุดใหม่ที่ฐานเหมือนกันแล้วส่วนเราเอามาหารกันมีความหมายเดียวกับอันนี้สองอันนี้เป็นค่าที่เท่ากันนะสมบัติอีกข้อนึงที่เราใช้อันนี้ยังไม่ใช่สมบัติอีกข้อนึงอันนี้ก็คือแค่เกิดจากสิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วเราก็ย้ายข้างไปเรื่อยๆแบบนี้เพื่อจะนำมันมาใช้ต่อส่วนสมบัติอีกข้อนึงที่เราใช้ก็คืออันนี้ก็จะแบบนี้สังเกตแค่ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันทั้งหมดนี้จะหายไปจะเหลือแค่ y นี่คือสมบัติล็อกอีกข้อนึงข้อนี้ใช้สมบัติล็อกแค่2ข้ออ่ะตอนแรกเราก็เอาดูว่าอันเนี้ยมันคืออะไรสิ่งที่เราหามาได้ก็คือจากอันนี้กลายมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้อยู่ในเรื่องเลขยกกำลังคือเลขยกกำลังที่เอามาลบกันก็แสดงว่ามันเกิดจากการที่ฐานเหมือนกันมาหารกันถูกต้องปะเราก็จะเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปนี้ต่อไปเราก็ใช้สิ่งที่โจทย์บอกมาแล้วก็ย้ายข้างไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้ตัวใหม่ที่แบบแทนที่กันได้เพื่อนำไปใช้ต่อต
่อไปเราก็พยายามแทนที่พวกนี้เปลี่ยนพวกนี้ให้กลายเป็นสิ่งที่เราหามาเมื่อกี้พวกนี้ที่เราหามาก็เอามาแทนค่าในนี้เพราะว่ามันค่าเท่ากันมันก็เลยแทนกันได้ถูกต้องปะเราก็จะพยายามให้ตัวฐานเลขยกกำลังกับฐานล็อกเป็นตัวเดียวกันเพื่อสุดท้ายแล้วเราจะได้ค่าออกมาเลยถูกต้องไหมเป็นสมบัติล็อกทีนี้พอเราได้ออกมาแล้วมันก็ตัดกันหมดเลยเราเลยหาค่าของก้อนนี้ทั้งก้อนได้คือก้อนนี้เท่ากับ1สิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการทศนิยมตำแหน่งที่2555ของก้อนเบอร์เริ่มหารด้วย7แล้วก้อนเบอร์เริ่มที่เราหาได้คือมีค่าเท่ากับ1สิ่งที่เราต้องการคือทศนิยมตำแหน่งที่2555ของ1ส่วน7เราก็มาเริ่มหาร1หาร7เราก็จะหาออกมาเราก็จะได้เป็นทศนิยมซ้ำ6ตำแหน่งซ้ำกันไปเรื่อยๆ6ตำแหน่งซ้ำไปเรื่อยๆเราต้องการหาทศนิยมตำแหน่งที่2555แล้วชุดทศนิยมที่มันซ้ำกันเป็น6ตำแหน่งซ้ำกันถูกต้องปะมันจะซ้ำทีละ6ทีละ6เราก็เอา6มาหารเราก็ได้เศษออกมาคือเศษเท่ากับ5อันนี้ก็นับ1 2 3 4 5เราก็จะได้เลขอันนี้ถูกต้องไหมแล้วถ้าเป็นเศษ6ล่ะเศษ6ก็คือหารรวมตัวแล้วก็จะนับ1 2 3 4 5 6สมมุติถ้าเราหารเป็นเศษอย่างอื่นเราก็นับเอาถูกต้องป่ะว่าเป็นตัวไหนแค่นี้แหละเราก็จะหาได้แล้วว่าเลขโดดทศนิยมตำแหน่งที่2555ของ1ส่วน7เท่ากับ5เราก็หาสิ่งที่โจทย์ต้องการได้แล้วข้อนี้ก็เป็นล็อกที่สมบัติล็อกง่ายๆที่ไม่มีอะไรข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะ